การขุดสำรวจมนุษย์สมัยหินในเมืองไทยเพิ่งจะเริ่มงานอย่างจริงจังเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมานี้การดำเนินการดังกล่าวนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กโดยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำไทยได้รับความช่วยเหลือจากสยามสมาคมอีกสถาบันหนึ่งการขุดสำรวจสำหรับปีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่กายนศกก่อนเช้าวันนั้นในชินอยู่ดีหัวหน้ากองโบราณคดีกรมศิลปากรไปที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กซึ่งจะเดินทางไปขุดสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยหัวหน้ากองโบราณคดีในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจฝ่ายไทยชี้แจงแก่ผู้จัดสร้างภาพยนตร์มรดกของไทยว่าการสำรวจมนุษย์หินครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่ได้สำรวจแนวทางและขุดสำรวจทดลองมาเป็นเวลา2ปีแล้วการสำรวจคงเป็นไปในรูปสำรวจร่วมกันเรียกว่าคณะสำรวจไทยเดนมาร์กเช่นเดียวกับปีก่อนหากแต่ปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องมนุษย์หินของโลกเดินทางมาร่วมสำรวจด้วยถึง7คนด้วยกันนับว่าเป็นการชุมนุมผู้เชี่ยวชาญของโลกครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญคนนี้คือดร. H. R. Van Heckeren ชาวฮอลันดาซึ่งเป็นคนแรกที่พบขวานหินที่กาญจนบุรีเมื่อตอนที่เขาเป็นเฉลยศึกของญี่ปุ่นดร. Van Heckeren ร่วมคณะไปสำรวจด้วยวันที่6พฤศจิกายนนั้นเอกอัครราชทูตฮอลแลนด์ประจำไทยได้ไปที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กด้วยและได้ทักทายปราศรัยแขกทั้งใหญ่ดังนั้นจึงมีการไปส่งกันอย่างมโหฬารสมเกียรติเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำไทยก็ได้ไปร่วมในการส่งคณะสำรวจด้วยพร้อมทั้งภริยาของท่านเอกอัครราชทูตคนที่ยืนอยู่ทางขวามือนั่นแหละครับท่านเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำไทยท่านกำลังสนทนาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของโลกคนหนึ่งในจำนวน7คนที่เดินทางมาสำรวจในเมืองไทยคราวนี้ตอนเช้าวันนั้นเองคณะสำรวจไทยเดนมาร์กได้ออกเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กมุ่งไปยังจังหวัดกาญจนบุรีวันที่6พฤศจิกายนนี้เมื่อปีพุทธศักราช2503ก็เป็นวันแรกที่คณะสำรวจเริ่มออกเดินทางจากพระนครเพื่อเริ่มงานสำรวจครั้งก่อนเช่นกันเมืองกาญจนบุรีเมืองหน้าด่านอันสำคัญในสมัยโบราณปัจจุบันนี้กาญจนบุรีได้ทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อการขุดสำรวจของคณะสำรวจไทยเดนมาร์กได้พบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินหรือมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในเขตกาญจนบุรีเป็นจำนวนมากที่หน้าประตูเมืองกาญเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำใหญ่สองสายคือแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ที่เห็นนี่แหละครับคือที่ที่แควทั้งสองมาสบกันหน้าเมืองกาญและตามแนวแควน้อยและแควใหญ่นี่เองที่คณะสำรวจได้พบว่าเดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยหินสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกาญจนบุรีก็คือสุสานของเฉลยศึกชาวตะวันตกที่เสียชีวิตเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองเฉลยศึกเหล่านี้ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแควใหญ่หรือสะพานข้ามแม่น้ำแควและได้ล้มตายลงเป็นเบื่อสุสานของเฉลยศึกและสะพานข้ามแม่น้ำแควจึงเป็นอนุสรณ์สำคัญของเมืองกาญคณะสำรวจไทยเดนมาร์กออกเดินทางจากพระนครไปยังจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเดินทางโดยรถไฟไปตามทางรถไฟสายมรณะไปถึงบ้านเก่าจากสถานีบ้านเก่าได้ไปตั้งแคมป์ใหญ่ขึ้นที่ริมแควน้อยเพื่อการสำรวจในย่านบ้านเก่าต่อจากนั้นคณะสำรวจก็ได้แบ่งแยกกำลังส่วนใหญ่เดินทางขึ้นไปสำรวจทางเหนือของแควน้อยต่อไปโดยขึ้นไปถึงไซโยกจากไซโยกก็เดินทางต่อไปถึงจันเดแวะสำรวจที่จันเดและผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางต่อไปจนถึงทองผาภูมิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้จุดใหญ่ของการสำรวจอยู่ที่บ้านเก่าและไซโยกสำหรับที่บ้านเก่านั้นเมื่อตั้งแคมป์ใหญ่ที่ริมแควน้อยแล้วการสำรวจได้ไปสำรวจที่บางไซซึ่งอยู่ริมห้วยแมงลักที่นี่ปีกลายนี้ขุดพบโครงกระดูก5โครงนอกจากนั้นคณะสำรวจยังได้ไปสำรวจที่บริเวณที่เรียกว่าลือไซอีกด้วยนี่คือแคมป์ใหญ่ที่คณะสำรวจจัดสร้างขึ้นเหนือตลิ่งสูงริมแควน้อยที่แคมป์นี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการสำรวจใหญ่ประจำปีนี้แควน้อยตรงที่แคมป์นี้ตั้งอยู่สวยงามมากเพราะว่าเป็นคุ้งของแม่น้ำฝั่งตรงข้ามก็เป็นหาดทรายกว้างใหญ่คณะสำรวจจัดสร้างเรือนพักขึ้นหลายหลังมีทั้งเรือนพักของแขกผู้มีเกียรติและเรือนหัวหน้าแคมป์หัวหน้าของแคมป์นี้ก็ได้แก่นายเปียโซเลนเซนคนที่เห็นนั่งจิ้มพิมพ์ดีดอยู่นี่แหละครับเขาเป็นนักก่อนประวัติศาสตร์แห่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโคเปนเฮเกนผู้ช่วยของเขาก็คือมิสซิสแมทโซเลนเซนภรรยาของเขาเองในบริเวณแคมป์ก็มีเรือนของเจ้าหน้าที่อยู่หลายหลังเอาละครับแนะนำแนวทางและแคมป์ของคณะสำรวจแล้วคราวนี้ก็จะนำท่านไปสู่บริเวณที่สำรวจมนุษย์หินเสียทีขอเชิญคุณไปเที่ยวชมพร้อมกับคณะของเราเลยทีเดียวนะครับเราเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่ตัวจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งไปยังบ้านเก่าซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปราว33กิโลเมตรการเดินทางต้องไปตามทางรถไฟสายมรณะเพราะไม่มีถนนสำหรับรถยนต์วิ่งตอนนี้เราออกเดินทางโดยรถต๊อกของการรถไฟจากเมืองการไปเพียง2กิโลเมตรเราก็จะผ่านสะพานข้ามแควใหญ่หรือสะพานข้ามแม่น้ำแควอันมีชื่อลือลั่นไปทั่วโลกจากเรื่องราวที่มีผู้เขียนขึ้นและจากภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่สะพานข้ามแม่น้ำแควมีฝรั่งไปเที่ยวชมกันเสมอเพราะว่าเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เป็นสะพานที่กลืนชีวิตเฉลยชาวตะวันตกไปเป็นจำนวนมากธรรมชาติริมทางรถไฟสายมรณะมีที่ที่สวยงามน่าชมอยู่หลายแห่งและหลายจุดด้วยกันหน้าของเราเดินทางต่อไปเมื่อผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควไปอีกราว2กิโลเมตรก็ถึงเขาปูนซึ่งตอนนี้ทางรถไฟตัดผ่านเข้าไปในขุนเขาเป็นช่องเล็กๆน่าดูมากและบางท่านอาจจะยังจำได้ว่าในภาพยนตร์เรื่องสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นมีฉากการสร้างทางรถไฟอยู่ฉากหนึ่งซึ่งฉากนั้นเหมือนกับตรงเขาปูนนี้มากจากสถานีกาญจนบุรีไป33กิโลเมตรก็ถึงสถานีบ้านเก่าซึ่งเป็นสถานีเล็กๆอยู่ห่างจากแควน้อยประมาณ3กิโลเมตรคณะของเราลงจากรถต๊อกออกเดินทางไปยังบริเวณที่ขุดพบมนุษย์หินนักศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปรับเราที่สถานีบ้านเก่าด้วยนักศึกษาที่ว่านี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดส่งไปศึกษาดูการขุดสำรวจโดยให้ไปอยู่กับคณะสำรวจเลยทีเดียวคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไปประจำอยู่ถึง1เดือนแล้วก็ส่งคนอื่นไปผลัดเปลี่ยนที่บ้านเก่านี้มีนักศึกษาไปประจำอยู่2คนนอกจากนั้นก็มีตำรวจซึ่งไปอารักขาคณะสำรวจโดยมีจ่าใน10ตำรวจสนองใจเย็นเป็นหัวหน้าการเดินทางไปยังบริเวณที่ขุดสำรวจจะต้องผ่านป่าโปร่งและบางแห่งก็เป็นไร่นุ่นของชาวบ้านนอกจากนั้นก็มักจะเป็นป่าที่มีไม้เป็นพันขึ้นอยู่เป็นพงทึบและหลายตอนเป็นป่าไผ่ซึ่งหนาทึบเช่นกันตอนนี้เรากำลังข้ามสะพานซึ่งทอดข้ามห้วยแห่งหนึ่งห้วยนี้ชื่อว่าห้วยหินย่านที่ขุดสำรวจมนุษย์หินที่บ้านเก่านี้มีห้วยอยู่2ห้วยคือห้วยหินกับห้วยแมงลักทั้ง2ห้วยลึกกว่า3เมตรและตลิ่งก็สูงชันมากลำห้วยในฤดูแล้งไม่มีน้ำอยู่เลยพื้นห้วยก็แห้งเหมือนพื้นดินนอกจากห้วยทั้ง2แล้วในย่านนี้ยังเต็มไปด้วยเนินดินและลาดเนินมากมายหลายแห่งเนินดินเหล่านี้บางแห่งลาด
ของเนินชันมากเวลาปีนขึ้นปีนลงเพื่อผ่านไปแต่ละครั้งดูมันก็ลำบากยากเย็นทีละเกินทางเดินที่ลาดชันแบบนี้เขาเรียกกันว่ามังกี้เวย์หรือทางลิงนั่นเองเวลาจะขึ้นลงก็ต้องใช้ไม้ยันหรือไม่ก็ต้องวิ่งตื้อกันเลยแต่การวิ่งน่ะต้องระมังมากเพราะอาจจะกลิ้งคลุกๆๆลงไปก็ได้ทางที่ผ่านห้วยบางตอนชาวบ้านเขาก็โค่นต้นไม้ต้นใหญ่ๆพาดไว้ระหว่าง2ฝั่งของห้วยเพื่อให้ต้นไม้นั้นเป็นสะพานสำหรับข้ามห้วยสะพานแบบนี้ทุ่นเงินและทุ่นแรงงานในการก่อสร้างดีมากสำหรับห้วยที่เรากำลังไต่สะพานต้นไม้ข้ามไปนี้ก็คือห้วยแมงลักซึ่งตอนหนึ่งของลำห้วยเฉียดผ่านไปใกล้เนินดินที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์หินเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่ตอนที่เห็นอยู่นี่นะครับห้วยแมงลักนี่ตอนที่ผ่านใกล้เนินดินที่ขุดพบมนุษย์หินในลำห้วยตอนนั้นปรากฏว่าได้พบขวานหินและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยหินมากเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่าเนินดินเหนือห้วยตรงนั้นในอดีตอันไกลคงจะเป็นละแวกบ้านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เป็นแน่และจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้เมื่อคณะสำรวจลองขุดลงไปบนเนินดินแห่งนั้นก็ได้พบโครงกระดูกของมนุษย์หินจริงๆพบเมื่อปีกลายนี้5โครงปีนี้นับ10โครงทางเดินไปยังบริเวณที่ขุดพบมนุษย์หินเราต้องผ่านป่าไผ่ไปมากมายหลายแห่งด้วยกันเพราะเมืองการเป็นดินแดนของต้นไผ่นอกจากป่าไผ่แล้วเรายังต้องปีนขึ้นปีนลงผ่านเนินดินสูงอีกหลายต่อหลายแห่งระยะทางจากสถานีบ้านเก่าไปถึงย่านที่ขุดพบโครงกระดูกประมาณ2กิโลเมตรเศษกว่าจะเดินทางไปถึงก็เล่นเอาลิ้นห้อยไปตามๆกันเพราะพื้นที่เป็นเนินเป็นลูกๆติดต่อกันไปเหมือนลูกคลื่นคณะของเราย่ำไปประมาณ30นาทีในที่สุดก็ไปถึงย่านที่ขุดพบมนุษย์หินคณะของเราเข้าไปยังบริเวณนั้นซึ่งปรากฏว่าทางทิศใต้ของพื้นที่ที่ขุดสำรวจมีโรงเรือนปลูกอยู่หลังหนึ่งเป็นโรงยาวๆโรงนี้เป็นที่ทำงานหรือออฟฟิศนั่นเองของคณะสำรวจสำหรับการขุดสำรวจที่จุดนี้ในเปียหัวหน้าหน่วยนี้จะไปนั่งประจำทำงานทุกวันและทุกเช้าคนงานก็จะไปชุมนุมพร้อมกันที่หน้าออฟฟิศสนามนี้ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานประจำวันพื้นที่ที่ขุดสำรวจจุดนี้มีชื่อว่าบางไซเป็นจุดใหญ่ที่พบมนุษย์หินมากที่สุดการขุดสำรวจที่จุดนี้ทีแรกก็ใช้คนงาน 20-30 คนแต่ตอนหลังนี้ต้องเพิ่มคนงานขึ้นเป็นจำนวนถึง50คนคนงานต่างก็แยกย้ายกันขุดอยู่ตามหลุมต่างๆการขุดก็เป็นไปอย่างประณีตคนงานจะค่อยๆขุดแซะดินเป็นชั้นๆแต่ละชั้นหรือแต่ละระดับเมื่อพบเศษหินเศษหม้อดินจานชามซึ่งอาจจะเป็นของใช้ของมนุษย์สมัยหินได้คนงานก็จะเก็บเศษหินและเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นใส่บุ้งกี่เพื่อนำไปล้างแล้วก็ส่งให้นักสำรวจตรวจพิจารณาต่อไปการขุดโดยค่อยๆขุดลงไปเป็นชั้นๆหรือเป็นเลเวลเช่นนี้เป็นการขุดสำรวจอย่างละเอียดตามหลักวิชาการมีการขุดสำรวจเฉพาะที่บ้านเก่านี้แห่งเดียวที่อื่นเช่นที่ถ้ำพระไซโยกที่จันเดและแก่งละว่าไม่มีการขุดสำรวจแบบนี้คงขุดลึกดิ่งลงไปโดยเร็วทั้งนั้นหลุมที่ขุดลึกลงไปเป็นชั้นๆแต่ละชั้นจะมีป้ายแขวนบอกระดับความลึกหรือระดับของชั้นไว้ด้วยชั้นดินที่ขุดลงไปนี้ชั้นหนึ่งลึก15เซนติเมตรแต่ละชั้นเรียกว่าเลเวลบนสุดคือเลเวล1ต่อจากนั้นก็เป็นเลเวล2 3 4ต่อไปโดยลำดับหลุมหนึ่งก็มีการขุดสำรวจราว 13-14 เลเวลนั่นคือขุดลึกลงไปราว120หรือ135เซนติเมตรแต่ละเลเวลเมื่อพบสิ่งใดก็รวบรวมไว้แต่ถ้าพบกระดูกหรือของสำคัญก็จะทิ้งให้อยู่กับที่นั้น
พื่อการศึกษาโดยละเอียดณจุดที่ขุดพบนั้นต่อไปนี่เป็นหม้อสมัยหินที่ขุดพบในหลุมหนึ่งของสำคัญอย่างนี้เขายังจะไม่ขุดขึ้นหากแต่จะทิ้งให้อยู่ที่เดิมโดยแซะตกแต่งบริเวณนั้นเพื่อรักษาสภาพอันแท้จริงไว้อย่างดีที่สุดนอกจากหม้อแล้วจานชามและกระดูกสัตว์เขาก็จะรักษาสภาพที่ปรากฏอยู่แต่เดิมไว้เช่นเดียวกันและนี่เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินโครงหนึ่งที่ขุดพบในตอนแรกของการขุดสำรวจครั้งนี้มิสซิสแมทโซเลนเซนนักสำรวจหญิงในคณะสำรวจได้บรรจงตกแต่งปัดแปลงโครงกระดูกที่ขุดพบอย่างทนุถนอมสำหรับโครงกระดูกโครงนี้สันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงสมัยหินความยาวของโครงกระดูกหรือความสูงของเจ้าของโครงนี้1เมตรเกือบ70เซนติเมตรซึ่งสูงกว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เล็กน้อยโครงกระดูกที่ขุดพบนี้เป็นโครงกระดูกมนุษย์หินคัดหรือยุคปาลิโอลิติกมีอายุเก่าแก่ประมาณถึง 4,000 กว่าปีที่ปลายเท้าทั้งสองข้างมีหม้อดินวางอยู่ด้วยนอกจากโครงกระดูกที่อยู่ในรูปเกือบสมบูรณ์แล้วคณะตำรวจยังได้ขุดพบเศษกระดูกที่ชำรุดกระจัดกระจายและกระโหลกศีรษะเด็กสมัยหินมิสซิสแมทได้ตกแต่งรักษากระดูกเหล่านี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันที่กระดูกกลุ่มนี้ขุดพบขวานหินหรือขวานฟ้าด้วยหลุมที่ขุดพบโครงกระดูกเหล่านี้อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นเนินสูงริมห้วยแมงลักพื้นที่บนเนินนี้ประมาณ1ไร่เศษคณะตำรวจได้ขุดสำรวจเป็นหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งกว้างยาวด้านละ4เมตรหลุมที่ขุดทั้งหมด20หลุมขุดเรียงกันไปเป็นแถวแถวระยะต่อระหว่างหลุม1เมตรและนี่ก็เป็นกระดูกมนุษย์หินที่ขุดพบอีกแห่งหนึ่งมีขวานหินอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยและที่สำคัญยิ่งก็คือที่ตรงหน้าอกของโครงนี้มีลูกศรทำด้วยกระดูกสัตว์ปักอยู่แสดงว่าถูกยิงตายโครงนี้เป็นโครงกระดูกของมนุษย์หินที่สันนิษฐานว่าถูกยิงตายเมื่ออายุ18ปีระดับที่ขุดพบโครงกระดูกเหล่านี้ลึกจากพื้นดินประมาณ1เมตรและ1เมตรเศษในวีรพงษ์เพ็งปรีชานักศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้วัดความยาวของโครงกระดูกหรือความสูงของมนุษย์หินที่ขุดพบซึ่งปรากฏว่าสูงกว่ามนุษย์ในปัจจุบันเล็กน้อยที่เห็นอยู่นี้เป็นโครงที่5ที่ขุดพบในการสำรวจครั้งนี้โครงนี้กระดูกใหญ่และความสูงก็สูงผิดปกตินั่นคือสูงถึง1เมตร85เซนติเมตรและก็ยังเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่ว่ามนุษย์หินคนนี้สูงใหญ่ผิดปกติหรือว่ากระดูกได้เหยียดยืดออกไปในระหว่างที่ฝังจมดินอยู่หลายพันปีโครงกระดูกที่ผิดปกตินี้นอนหงายอยู่ในท่าเอาแขนขวาพาดมาทางซ้ายส่วนแขนซ้ายเหยียดตรงธรรมดาโครงกระดูกเหล่านี้มีจานวางอยู่ข้างตัวแทบทุกโครงบางโครงก็มีหม้อวางอยู่ข้างตัวทั้งนี้สันนิษฐานได้ว่าเป็นประเพณีของมนุษย์ยุคหินซึ่งเวลาฝังศพจะต้องเอาหม้อหรือจานวางไว้กับศพด้วยในหม้อหรือจานนั้นก็มีอาหารบรรจุอยู่อาหารเหล่านี้สำหรับให้ผู้ตายรับประทานเมื่อฟื้นขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อถือของสมัยนั้นคนงานต่างขุดอยู่ตามหลุมต่างๆอย่างปราณีตเมื่อขุดพบเศษหม้อเครื่องปั้นดินเผาก็จะเอาใส่บุ้งกี่เพื่อรวบรวมไปให้นักสำรวจตรวจพิจารณาของที่ขุดพบในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเขาจะแยกกันไว้เป็นพวกๆไม่ให้ปะปนกันระหว่างของที่ขุดพบคนละระดับเศษหม้อเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้คนงานก็ลำเลียงล้างน้ำทำความสะอาดและขัดถูอย่างดีขัดถูเรียบร้อยแล้วก็แยกไว้เป็นส่วนๆตามระดับที่ขุดพบ
จากนั้นก็จะส่งให้นักสำรวจตรวจพิจารณาดูตอนนี้มิสเตอร์เปียโซเลนเซนกำลังตรวจดูของที่ขุดพบซึ่งมีขากรรไกรของหมูป่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีกระดูกของสัตว์ต่างๆอีกหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันมิสซิสแมทได้ช่วยสามีของเธอในการนี้ด้วยโดยเป็นผู้รวบรวมเศษหม้อและเครื่องปั้นดินเผาที่มิสเตอร์เปียตรวจพิจารณาแล้วเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในระดับเดียวกันและในบริเวณเดียวกันเมื่อสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะชิ้นเดียวกันมิสซิสแมทก็จะรวบรวมห่อไว้เป็นห่อๆแต่ละห่อจะมีป้ายบอกไว้ว่าขุดพบระดับไหนหลุมใดสิ่งของเหล่านี้คณะสำรวจได้จัดส่งไปยังเดนมาร์กเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและจัดการต่อชิ้นส่วนของภาชนะเครื่องใช้สมัยหินประกอบให้เป็นรูปร่างขึ้นมาเช่นเดียวกับที่มันเคยเป็นอยู่ในสมัยหินเมื่อประกอบเสร็จก็ส่งกลับมาเมืองไทยนี่คือเครื่องใช้สมัยหินที่ผู้เชี่ยวชาญประกอบเสร็จแล้วโดยเอาชิ้นส่วนเล็กๆที่ขุดพบมาต่อกันเข้าปรากฏว่าเป็นรูปพานคล้ายพานแว่นฟ้าสมัยนี้การประกอบภาชนะจากชิ้นส่วนที่ขุดพบชิ้นเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปให้เป็นรูปร่างขึ้นมาได้เช่นนี้ก็นับว่าเป็นงานที่ยากและสูงด้วยเทคนิคมากขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยกำลังศึกษาอยู่ส่วนใบนี้เมื่อต่อขึ้นมาแล้วเป็นรูปจานแบนๆเครื่องใช้ของมนุษย์หินที่ขุดพบที่บ้านเก่าล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาไม่มีของที่ทำด้วยสำริดหรือเหล็กเลยแสดงว่าเป็นของใช้ของมนุษย์หินโดยแท้จริงนี่ก็เป็นภาชนะอีกแบบหนึ่งของมนุษย์สมัยหินภาชนะเหล่านี้เป็นภาชนะแบบเดียวกับที่ขุดพบที่ลุงชานมณฑลชานตุงประเทศจีนซึ่งเป็นที่เรียกขานกันว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบวัฒนธรรมลุงชานเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ขุดพบหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากได้ชมการสำรวจที่จุดใหญ่เมื่อกี้นี้แล้วมิสซิสแมทก็นำเราไปชมการขุดสำรวจอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝากห้วยกับจุดแรกสำหรับจุดแรกที่เราไปชมกันมาแล้วนั้นคณะสำรวจตั้งชื่อย่านนั้นว่าบางไซเหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจากในบางเหลืองแตงคนเก่าคนแก่ของตำบลบ้านเก่าเป็นผู้ที่รู้แหล่งว่าแถวนั้นมีขวานหินและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์หินอยู่มากในบางได้บอกเล่าไว้แก่ลูกชายชื่อในลือซึ่งปัจจุบันนี้ในลือมีอายุถึง75ปีแล้วในลือเป็นผู้ที่นำคณะสำรวจไปขุดค้นในย่านบางไซและที่ฝั่งตรงกันข้ามคนละฝากห้วยจากการที่ในบางและในลือเป็นผู้นำคณะสำรวจไปขุดสำรวจดังกล่าวนี้เองคณะสำรวจจึงให้เกียรติตั้งชื่อย่านที่ขุดพบโครงกระดูกแห่งแรกว่าบางไซและอีกแห่งหนึ่งก็ให้ชื่อว่าลือไซการเดินทางจากบางไซไปยังลือไซต้องข้ามห้วยแมงลักซึ่งกั้นกลางระหว่างย่านทั้งสองอยู่สะพานนี้ก็จัดสร้างขึ้นโดยการริเริ่มของในลือเหลืองแดงเหมือนกันระหว่างทางไปลือไซด์เราได้พบกับหน่วยทำแผนที่ของคณะสำรวจซึ่งกำลังทำแผนที่อยู่ที่ข้างๆลือไซด์หน่วยทำแผนที่นี้มีเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ในย่านบ้านเก่าทั้งหมดหัวหน้าหน่วยคือคุณประพัฒน์โยธาประเสริฐเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นคนหนึ่งในคณะสำรวจไทยเดนมาร์กด้วยการจัดทำแผนที่เป็นไปอย่างละเอียดและตามแบบอย่างของการขุดสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์แผนที่ในย่านนี้จัดทำตั้งแต่ริมแควน้อยไปจนจรดขุนเขาเป็นเนื้อที่หลายตารางกิโลเมตรคณะของเราได้ไปชมการทำแผนที่ของหน่วยนี้คุณประพัฒน์โยธาประเสริฐหัวหน้าหน่วยได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆให้คณะของเราทราบการทำแผนที่ทำนองนี้ที่จุดสำรวจแห่งอื่นก็มีการทำแผนที่เหมือนกันเช่นที่ถ้ำพระใกล้ไซโยกเป็นต้นแต่ที่ถ้ำพระจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของโลก
คือคาวคนุดส่วนที่บ้านเก่านี้จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของไทยหลังจากนั้นมิสซิสแมทได้นำเราไปชมการสำรวจที่ลือไซซึ่งมีการขุดสำรวจมากมายหลายหลุมเช่นเดียวกันบางหลุมก็ขุดพบกระดูกสัตว์ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นกระดูกแรดหรือช้างมิสซิสแมทชี้แจงกับเราว่าที่ลือไซนี้ขุดลึกกว่าที่บางไซเพราะพื้นที่เป็นเนินสูงชันและจุดที่ขุดก็ขุดตรงลาดเนินการขุดสำรวจที่ย่านนี้พบโครงกระดูก1โครงนี่คือโครงกระดูกมนุษย์หินที่ขุดพบที่ลือไซนอกจากโครงนี้แล้วคณะสำรวจยังขุดพบกระโหลกศีรษะเด็กอีก1กระโหลกและพบจานชามเช่นเดียวกันโครงกระดูกที่ขุดพบที่ลือไซนี้เป็นโครงกระดูกผู้ชายซึ่งออกจะเตี้ยกว่าปกติอยู่มากนั่นคือมีความสูงเพียง1เมตร52เซนติเมตรเหนือหัวมีจานวางอยู่2ใบในจานในข้างขวามีฟันหมูอยู่ในนั้นด้วยในหลุมศพที่ลือไซคณะสำรวจขุดพบกระดูกสัตว์และเศษหม้อเครื่องปั้นดินเผาของมนุษย์สมัยหินหลายชิ้นหลายอย่างด้วยกันที่ลือไซนี้พื้นที่เป็นเนินสูงชันติดต่อกัน2เนินคณะสำรวจได้ขุดที่ไหล่เนินทั้ง2เนินและตั้งชื่อเนินนึงว่าลือไซด์1อีกเนินนึงก็ชื่อว่าลือไซด์2สรุปแล้วการขุดสำรวจที่ลือไซด์ขุดพบโครงกระดูก1โครงส่วนที่บางไซด์ขุดพบถึง8โครงด้วยกันรวมทั้งสิ้นก็คงขุดได้9โครงก่อนจะอำลาบ้านเก่าเราได้ไปพบลุงลือเหลืองแดงผู้นำคณะสำรวจไปขุดค้นมนุษย์หินตามคำบอกเล่าของพ่อจนกระทั่งได้รับเกียรติโดยคณะสำรวจนำชื่อพ่อและชื่อของตัวไปตั้งเป็นชื่อของย่านที่ขุดพบมนุษย์หินทั้งสองแห่งยิ่งกว่านั้นลุงลือยังได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจากเดนมาร์กโดยพระเจ้ากรุงเดนมาร์กได้พระราชทานเหรียญตราของเดนมาร์กให้แก่ลุงลือเมื่อคราวที่พระเจ้ากรุงเดนมาร์กเสด็จมาเยือนประเทศไทยเหรียญนี้พระราชทานให้ที่สยามสมาคมเมื่อได้ชมการขุดสำรวจมนุษย์หิน 4,000 ปีที่บางไซและลือไซทั่วถึงแล้วคณะของเราก็ออกเดินทางจากบ้านเก่ากลับเมืองการและพระนครต่อไปการขุดสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้มีการขุดสำรวจมากมายหลายแห่งบางแห่งขุดพบมนุษย์หิน 7,000 ปีก็มีแต่ไม่มีที่จุดสมบูรณ์วิริยะสิริกำกับการสร้างและจัดทำหมดธนากรรามนันถ่ายภาพและลำดับภาพประเสริฐอารีพัฒน์ร่วมถ่ายภาพวิสิตตันสัจจาอำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่ท่านได้ชมนี้จัดเสนอโดยเอสโซบริษัทเอสโซสแตนดาร์ดอีสเทิร์นสำหรับเพื่อประโยชน์ในด้านทัศนศึกษา